ของเชอร์มัมนะคะวันนี้แม่เชอร์อยู่ที่สวนผึ้งราชบุรีนะคะที่แรกที่เราจะแวะเลยก็คือที่โคลฟิลนี่เองค่ะเพราะว่าตอนนี้หิวข้าวมากๆเลยค่ะก็ทริปนี้นะคะก็จะเป็นทริป3วัน2คืนนะคะเราพักที่2รีสอร์ทนะคะแล้วก็มีไปทานข้าวที่ร้านครัวม่อนไข่ด้วยก็ถ้าใครสนใจจะไปเที่ยวสวนผึ้งก็แนะนำให้ชมคลิปนี้นะคะค่ะแล้วถ้าใครชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นร้านอาหารแล้วนะคะยังมีฟาร์มเมลอนฟาร์มผักมีกิจกรรมจัดสวนต้นไม้นะคะรวมถึงมีมาร์เก็ตเล็กๆขายผลไม้ด้วยแต่ตอนนี้หิวแล้วขอไปทานข้าวก่อนนะคะBeen out of my head, can't get out of bed. Too much on my brain, but got it good, can't complain. It's like I'm losing my mind, and time's hard to find. What's a girl gotta do to catch a breakup? When life tries to test me, I take.Dress on today, I don't care what you say. And I'm ignoring my phone, so don't try to reach me. I can't do nothing for you, so don't ask, I ain't coming through. Cause I'm running away to my own world, that's where I stay, yeah. When life tries to test me, I take.Life with a smile on my face. Nothing ever
ือบ้านที่เราพักนะคะก็จะเป็นบ้านวิลล่าหลังเล็กนะคะหลังนี้ก็จะอยู่ได้4คนนะคะหรือว่าก็จะเพิ่มเตียงเสริมก็ได้นะคะด้านล่างก็จะเป็นห้องนั่งเล่นมีโซฟามีห้องน้ำนะคะแล้วก็ถ้าออกไปข้างนอกเนี้ยค่ะก็จะเป็นทางไปอ่างอาบน้ำที่เป็นแบบวิวแบบธรรมชาติมากเลยแบบนี้เลยค่ะก็ทางรีสอร์ทเขาก็จะมีบับเบิ้ลให้หนึ่งซองนะคะคนก็สามารถมาเล่นน้ำตรงนี้ได้ค่ะตรงนั้นก็จะเป็นมุมนั่งกินข้าวอันนี้จะเป็นด้านบนนะคะก็จะมีเตียงอยู่สองเตียงค่ะข้างบนวิวดีมากๆเลยแต่ว่าทางขึ้นอะค่ะจะต้องขึ้นจากทางด้านข้างนะคะซึ่งเวลากลางคืนก็จะลำบากนิดนึงอะค่ะที่จะต้องไปเข้าห้องน้ำเนอะเพราะว่าต้องออกจากตัวนอกบ้านไปอันนี้ส่วนมุมนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปที่ใครๆมาก็ต้องถ่ายมุมนี้เลยค่ะสวยมากๆเลยคือมองเห็นข้างล่างแบบรอบรีสอร์ทเลยเนี่ยก็จะสวยประมาณนี้เลยนั่นก็จะเห็นสระว่ายน้ำด้านนี้ก็จะเห็นวิวเขาค่ะเป็นวิวเขาหน้ารีสอร์ทนะคะเนี่ยก็จะมองเห็นไปไกลๆเลยคือตอนเช้าบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปแวะทานข้าวที่ร้านครัวม่อนไข่กันนะคะเพราะว่าร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านเด็ดที่ใครก็ต้องมาแวะที่นี่เลยค่ะเย้ตอนนี้เราก็ถึงที่ร้านครัวม่อนไข่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปด้านในกันดีกว่าค่ะว่ามีอาหารอะไรกินบ้างนะคะเมนูเยอะมากๆเลยค่ะราคาก็ไม่แพงมากนะคะปลาทับทิม350มาดีประดานะมาเช็ดแช่งทีนี้อย่าร้อนนะหลอกร้อนเลยร้อนนะร้อนแล้วเราเล็กกว่านี้ใช่ไหมหม้อแล้วน่าจะประมาณนี้อันนี้ตั้งตามแก๊สThank you.
ค่ะแล้วคืนที่2นะคะเราก็จะพักที่ทีรามาคอร์ทเทจนั่นเองค่ะค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินนะคะซึ่งก็จะอยู่ติดกับถนนเลยค่ะเข้ามาก็เลี้ยวรถมาตรงที่นี้ได้เลยนะคะด้านในก็จะมีสนามเด็กเล่นอยู่ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปที่แบบทุกคนก็ต้องมาถ่ายตรงนี้นะคะก็จะเป็นตุ่มบ้านขอนไม้นะคะเดี๋ยวเราต้องขับรถเข้าไปข้างในนะคะเพราะว่าที่พักจะอยู่ข้างในนะคะค่ะแล้วบ้านที่เราเลือกพักนะคะก็จะเป็นบ้านอิฐสีท่านค่ะซึ่งก็จะมี3เตียงเราชอบตรงที่มันมี3เตียงแต่ถ้าเกิดบ้านอื่นนะคะมันจะเหมือนมี2เตียงใหญ่อันนี้ก็จะมีเป็น3เตียงเลยด้านหน้าก็จะมีเป็นระเบียงที่นั่งทานหมูกระทะตอนเย็นได้นะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีห้องน้ำ1ห้องมีทีวีมีตู้เย็นนะคะแล้วก็มีกาน้ำร้อนให้นะคะถัดมาด้านในก็จะมีเป็นโต๊ะกระจกนะคะมีใดให้แล้วก็มีที่วางกระเป๋าที่แขวนเสื้อนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเดี๋ยวไปดูในห้องน้ำกันนะคะก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะมีอ่างล้างมือล้างหน้าประมาณนี้ค่ะไฟก็จะค่อนข้างมืดนิดนึงนะคะด้านหลังก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะอยู่หลังห้องพักเลยแต่ถ้าใครชอบแบบอยากจะว่ายน้ำใกล้ๆก็คือสามารถเลือกบ้านพักที่เป็นบ้านพูลวิลล่าได้นะคะก็จะมีแบบพักได้2คน4คนอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นสระว่ายน้ำวิวข้างหลังก็คือดีมากค่ะเป็นเขาจะมีเป็นน้ำไหลลงมานะคะก็จะมีที่ล้างตัวด้วยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ารีสอร์ทกันดีกว่าค่ะตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปทานอาหารที่ร้านครัวขอนไม้ด้านหน้านะคะหรือใครจะขับรถไปกินก็ได้ค่ะตอนนี้เป็นเวลา 7:00 นนะคะซึ่งครัวก็เพิ่งเปิดยังไม่มีใครมาเลยเดี๋ยวเราไปตักอาหารด้านในกันดีกว่าค่ะนี่ก็จะมีทั้งของคาวของหวานนะคะแล้วก็จะมีทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งครบเลยค่ะก็มีเกี๊ยวน้ำด้วยนะคะอันนี้ให้เด็กๆทานได้นะคะแล้วก็จะมีเป็นข้าวต้มข้าวต้มไก่นะคะนี่ก็จะมีเป็นไก่แล้วก็มีเห็ดป่าด้านในนะคะแล้วก็จะมีเป็นผลไม้จะมีผลไม้ให้เลือกแล้วก็มีเป็นสลัดนะคะด้านนี้ก็จะเป็นไส้กรอกแฮมแล้วก็มีไข่ดาวให้ด้วยนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ด้านนี้มีของหวานค่ะขนมใส่ไส้อร่อยมากเลยค่ะแล้วก็เป็นขนมปังนะคะอันนี้ก็จะเป็นกาแฟจะเป็นกาแฟโชว์เองนะคะรวมก็จะประมาณนี้
ที่นี่เขาจะมีจักรยานให้ปั่นฟรีด้วยนะคะสามารถปั่นรอบๆรีสอร์ทได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันค่ะข้างหน้าก็จะมีเป็นคาเฟ่ด้วยนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดนะคะก็ยังเช้าอยู่นี่ค่ะวิวด้านหน้ารีสอร์ทคือเห็นภูเขาลูกใหญ่มากเลยนะคะสวยมากๆเลยตอนเช้าถนนจะไม่มีรถก็จะสวยประมาณนี้เลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่ที่แบบอากาศดีมากๆเลยแนะนำให้มาสวนผึ้งกันนะคะก่อนจะกลับนะคะเราก็เลยมาแวะที่สวนผึ้งไฮแลนด์ค่ะที่นี่ก็จะมีสัตว์หลากหลายชนิดมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยีราฟนะคะมีม้านะคะมีไก่มีเป็ดมีปลาคาร์ฟที่แบบเป็นบ่อใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะเข้าไปได้นะคะเขาก็จะมีขายอาหารด้วยมาดูน้องม้ามานอนThank you.
่คุณลิมอยู่นี่อุ้ยเป็ดร้องอับอับอับแดงเลยเป็ดหน้าแดงเลยคุณลิมBeen out of my head, can't get out of bed. Too much on my brain, but got it good, can't complain. It's like I'm losing my mind, and time's hard to find. What's a girl gotta do to catch a break up?